สวัสดีค่ะในวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับเตาไมโครเวฟพร้อมกับระบบอบและย่างในเครื่องเดียวกันค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ของเซเวอรีนจากประเทศเยอรมนีค่ะสำหรับตัวเครื่องจะมีความจุอยู่ที่30ลิตรด้วยกันค่ะสำหรับเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์แถมไปให้ก็คือตะแกรงนั่นเองค่ะตะแกรงอันนี้มีการเคลือบการสะท้อนของคลื่นไมโครเวฟแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเอาตะแกรงอันอื่นมาใช้กับเตาไมโครเวฟรุ่นนี้ได้นะคะซึ่งตะแกรงอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งระบบอบเวฟแล้วก็ย่างเลยค่ะแล้วตะแกรงสามารถที่จะปรับระดับได้คือถ้าตั้งแบบนี้ก็จะเตี้ยตั้งแบบนี้ก็จะมีความสูงขึ้นมากรณีที่มีความสูงเอาไว้ย่างสำหรับเนื้อสัตว์ค่ะแล้วอีกหนึ่งชิ้นค่ะก็จะเป็นตำราประกอบอาหารในเตาไมโครเวฟที่เรามีแถมให้ด้วยเราจะมาดูปุ่มต่างๆที่หน้าจอเครื่องว่าสามารถที่จะตั้งอะไรได้บ้างค่ะปุ่มแรกจะเป็นปุ่มการตั้งนาฬิกาสามารถตั้งนาฬิกาที่เตาไมโครเวฟได้เลยปุ่มที่2จะเป็นปุ่มฟังก์ชันในการละลายอาหารแช่แข็งค่ะส่วนปุ่มที่3จะเป็นเมนูที่เซตมาให้กับตัวเครื่องในการอุ่นอาหารประเภทต่างๆค่ะปุ่มที่4จะเขียนว่า Quick ตัวนี้จะเป็นเมนูในการทำให้เตาไมโครเวฟค่ะทำงานอัตโนมัติกด1ครั้งเครื่องจะทำงานที่30วินาทีกด2ครั้งเครื่องจะทำงานที่1นาทีสามารถที่จะกดย้ำไปได้เรื่อยๆตามเวลาที่เราต้องการเลยค่ะปุ่มที่5เป็นการเคลียร์โปรแกรมทั้งหมดถ้าเราตั้งโปรแกรมในการทำงานแล้วเรายังไม่พอใจนะโปรแกรมนั้นสามารถที่จะกดเคลียร์ได้เลยค่ะก็จะมีลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็ชี้ลงเป็นการนะคะตั้งเวลาหรือใช้ในการเลือกระบบในการทำงานในระบบต่างๆค่ะค่ะหลังจากที่เรารู้จักกับเตาไมโครเวฟกันแล้วเรียบร้อยในวันนี้เราจะมาประกอบอาหารในเตาไมโครเวฟกันค่ะเมนูแรกก็คือเมนูผัดผักนั่นเองซึ่งปกติแล้วเราต้องมีการเจียวกระเทียมให้หอมก่อนในกระทะใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูการเจียวกระเทียมในเตาไมโครเวฟกันก่อนค่ะค่ะในถ้วยนี้ก็จะเป็นกระเทียมที่เราสับละเอียดแล้วเรียบร้อยพร้อมกับน้ำมันพืชเราจะนำเข้าเตาไมโครเวฟค่ะระยะเวลาอยู่ที่3นาทีใช้กำลังไฟไฮของตัวเครื่องเลยนะคะ800ถึง900วัตต์ค่ะเสร็จแล้วเราจะกดที่ปุ่ม Quick กด1ครั้งเครื่องจะทำงานที่30วินาทีกดให้ตัวหน้าจอแสดงเลข 3.00 ก็ปล่อยมือได้เลยค่ะหลังจากที่เราเจียวกระเทียมครบ3นาทีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากระเทียมเจียวกันค่ะเป็นไงคะสีเหลืองสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราราดลงไปค่ะที่จานผัดผักของเราได้เลยค่ะอันนี้ไหนๆก็เจียวออกมาแล้วใส่ให้หมดค่ะค่ะในขั้นตอนถัดไปเราจะนำซอสปรุงรสราดลงไปในผักของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนำเข้าเตาไมโครเวฟเราต้องมีการปิดฝาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวผัดผักของเราในวันนี้ค่ะออกมานะคะมีความแห้งจนเกินไปค่ะหลังจากที่เราปิดฝาเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะนำเข้าเตาไมโครเวฟไปค่ะสำหรับผัดผักจานนี้จะใช้กำลังไฟอยู่ที่800ถึง900วัตต์และระยะเวลาอยู่ที่3นาทีค่ะกดปุ่ม Quick เช่นเดิมกดตรงที่หน้าจอให้อยู่ที่เลข3แล้วก็ปล่อยมือได้เลยค่ะเครื่องจะทำงานอัตโนมัติค่ะค่ะหลังจากที่เครื่องทำงานครบ3นาทีแล้วเรียบร้อยเราจะมาดูผัดผักของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็จะเคล้าให้ส่วนผสมแค่พอเข้ากันก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าผัดผักของเรายังมีน้ำอยู่ออกมาใหม่ๆแบบนี้ค่ะผักก็จะยังมีความกรอบมีความน่ารับประทานมากๆเลยเหมือนกับเราผัดในกระทะเหมือนกันเลยค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำผัดผักในเตาไมโครเวฟวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ลองทำกันดูนะคะค่ะเมนูจานที่2ในวันนี้จะเป็นยำวุ้นเส้นค่ะสำหรับยำวุ้นเส้นวันนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยเราจะเตรียมวุ้นเส้นแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็ใส่จานพร้อมกับเนื้อสัตว์ไว้แบบนี้เลยค่ะ
เสร็จแล้วเราจะปิดฝาแล้วก็นำเข้าเตาไมโครเวฟกำลังไฟอยู่ที่800ถึง900วัตต์ระยะเวลา2นาทีค่ะกดปุ่มพลิกได้เลยค่ะให้ที่หน้าจอแสดงเลข 2.00 เราก็หยุดมือเครื่องจะทำงานอัตโนมัติเลยค่ะค่ะหลังจากที่ครบเวลาการทำงาน2นาทีแล้วเรียบร้อยเราจะนำจานวุ้นเส้นออกมาใส่เครื่องปรุงทั้งหมดได้เลยค่ะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วเรียบร้อยเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับยำวุ้นเส้นง่ายๆในเตาไมโครเวฟของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราสามารถทำเองได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆเลยค่ะค่ะอีกหนึ่งเมนูค่ะในวันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวกับไก่อบในเตาไมโครเวฟนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเตรียมข้าวเหนียวแช่น้ำไว้ก่อนอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะแช่น้ำอุณหภูมิปกติได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราส่งข้าวเหนียวขึ้นมาให้เสด็จน้ำเติมน้ำลงไปในภาชนะที่เราจะนำข้าวนึ่งนั่นเองอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่ใส่น้ำแค่พอปริ่มๆพอเราจะนึ่งเราก็ปิดฝาแล้วก็นำเข้าเตาไมโครเวฟได้เลยสำหรับในวันนี้ค่ะปริมาณขนาดนี้ระยะเวลาอยู่ที่4นาทีครึ่งกำลังไฟใช้800ถึง900วัตต์ค่ะเราก็จะกดเตาไมโครเวฟปุ่มคลิกเช่นเดิมนะคะกดให้ได้หน้าจออยู่ที่4นาทีครึ่งก็ปล่อยมือเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติเลยค่ะหลังจากที่หมดเวลาแล้วเราจะนำข้าวเหนียวออกมาแล้วก็มีการเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะให้สังเกตง่ายๆถ้าข้าวเหนียวสุกแล้วเรียบร้อยเม็ดจะไม่เป็นไตสีขาวค่ะการที่เราใช้ช้อนส้อมเคล้าแบบนี้ข้าวเหนียวจะได้ไม่เกาะกันแน่นจนเกินไปค่ะเห็นไหมคะว่าร้อนๆมีไอขึ้นเลยเม็ดข้าวเหนียวสุกสวยค่ะเราจะปิดฝาทิ้งไว้ให้ระอุต่ออีกประมาณ 5-10 นาทีเราจะมาทำการอบไก่ต่อเลยค่ะสำหรับไก่เราจะใช้โปรแกรมในการทำงานอยู่ที่เอาไมโครเวฟพร้อมกับระบบของการย่างนั่นเองระยะเวลาอยู่ที่10นาทีค่ะเราจะวางเนื้อไก่ไว้บนตะแกรงแบบนี้แล้วก็เตรียมจานรองสำหรับรองเศษน้ำมันที่จะตกมาจากไก่นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้เราจะอบไก่เพราะฉะนั้นเราจะใช้ฟังก์ชันในการทำงานอยู่ที่ระบบเตาไมโครเวฟพร้อมกับระบบย่างค่ะเราก็มาเลือกเมนูตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดลูกศรนะคะให้ขึ้นอยู่ที่ C2 เขาจะแสดงสัญลักษณ์เป็นรูปคลื่นไมโครเวฟแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการกริลค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มควิกเป็นการยืนยันในการทำงานโปรแกรมนี้แล้วก็ตั้งเวลาอยู่ที่10นาทีพอละค่ะพอครบ10นาทีแล้วเราก็มากดปุ่มควิกเพื่อให้เครื่องทำงานค่ะค่ะหลังจากที่ครบเวลาในการทำงานแล้วเรียบร้อยเราจะมาดูหน้าตาไก่อบของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะไก่อบของเราในวันนี้ต้องบอกว่าน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมคะไม่แห้งนะคะมีความชุ่มฉ่ำของเนื้อด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาข้าวเหนียวพร้อมกับไก่อบในเตาไมโครเวฟในวันนี้ค่ะเราอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านกลับไปทำกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะ